ที่ห้องว่าการกรมศิลปะและก็วัฒนธรรมกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดประชุมเพื่อผ่านข้อตกลงของท่านรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับพิธีสู่ขวัญเพื่อนำเสนอเป็นมรดกโลกซึ่งท่านหานสนะศรีสารก็ได้มีชื่ออยู่ในคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในนามของประธานสมาคมอนุรักษ์และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมลาวพิธีสู่ขวัญนั้นเป็นวัฒนธรรมเดิมของคนลาวครับและคนที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกันซึ่งมีชาติพันธุ์อยู่ในโลกนี้เพียงชนเผ่าเดียวเท่านั้นครับที่มีความเชื่อเรื่องขวัญยังคงเป็นความเชื่อและมีพิธีกรรมที่ยาวนานมาหลายพันปีและก่อนที่วัฒนธรรมของชาวชมพูทวีปแผ่ขยายเข้ามาผ่านกระบวนการทางการค้าในช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมาพิธีกรรมนี้ผูกพันกับคนลาวทางด้านจิตใจมาจนถึงปัจจุบันนี้จากพิธีกรรมในชุมชนจนกลายมาเป็นพิธีกรรมทางการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต่อผู้คนที่มีไมตรีต่อกันเท่าที่รู้นะครับตอนนี้ลาวก็ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรายการฟ้อนรำวงซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาดำเนินการอยู่ซึ่งในอนาคตครับก็อาจจะมีการขึ้นทะเบียนด้านภูมิปัญญาอาหารการกินและอื่นๆอีกครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากลาวยูสเรดิโอ